คุณวิษณุเครืองามครับที่ออกมาบอกว่าความชัดเจนในเรื่องของการเมืองรวมถึงการดำเนินการตามโรดแมปนั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายนตามที่นายกรัฐมนตรีได้บอกมาครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกมาระบุว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะมีความชัดเจนด้านต่างๆภายในเดือนมิถุนายนนี้บอกว่าเป็นเรื่องนี้เป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วทั่วประเทศว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นภายในเดือนดังกล่าวซึ่งจะทำให้หลายคนเห็นภาพและเกิดความเข้าใจถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่สื่อมวลชนถามกันมาโดยตลอดด้วยทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์แสดงความชัดเจนทางการเมืองครับว่าถ้าถามว่าสถานการณ์แบบนี้อยากจะลงไปอยู่ในรูปแบบนักการเมืองหรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่อยากแต่ถามว่ามีความจำเป็นอะไรหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตและเป็นเรื่องของประชาชนกำหนดเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีคิดว่าสถานการณ์วันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงว่าไม่รู้ยังตอบไม่ได้ต้องไปรอเดือนมิถุนายนก็แล้วกันโดยมีรายงานนะครับว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคการเมืองกับคสช.ตามที่พรรคการเมืองได้ประสานมาซึ่งนายวิษณุระบุว่าอาจจะมีการเชิญกกต.เลขาคสช.หรือตนเองมาตอบข้อสงสัยต่างๆก็เป็นได้ส่วนเมื่อมีข่าวออกไปแล้วบางพรรคก็อาจไม่มาก็ได้เพราะถึงอย่างไรก็จะมีการประชุมในเดือนมิถุนายนอยู่แล้วโดยพรรคที่ประสานขอพูดคุยมาก่อนหน้านี้มีทั้งพรรคการเมืองเก่าแล้วก็พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ครับ